สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพตอนนี้ท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวเศร้าอารมณ์ใหม่จากของข่าวโทรภาคแห่งชาติเป็นการรายงานข่าวเศร้าประจำวันศุกร์วันที่3พฤษภาคม2024เจ้าวันนี้พบกับพันยากับเอกสันเจ้าโดนๆได้คู่กันเนาะเจ้าโดนๆว่าคู่กันแค่นึงแต่ว่าข้อมูลข่าวสารยังคงอัดแน่นคือเจ้าแม่นะมีทั้งข่าวภายในข่าวต่างประเทศพร้อมด้วยข่าวกีฬามานำเสนอในข่าวเศร้าของมื้อนี้เอาเริ่มด้วยข่าวพนักงานเฉลิมไซกุมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งสารแสดงความสมเสยถึงพนักงานมาริสเสงี่ยมพงษ์ในโอกาสที่รับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยข้าพเจ้าขอแสดงความสมเสยอย่างจริงใจมายังพนักงานมาริสเสงี่ยมพงษ์ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยคนใหม่ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของรัฐบาลและประชาชนราชอาณาจักรไทยที่มีต่อพนักงานข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยบทเรียนและประสบการณ์อันกุ้งขวงของพนักงานในโครงเขตการต่างประเทศพนักงานจะสามารถสืบต่อบรรลุมากผลในการนำพาปฏิบัติเวียกงานการต่างประเทศของท่านข้าพเจ้าพร้อมที่จะสืบต่อเหตุเวียกร่วมกับพนักงานอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมขยายสายพันธมิตรภาพและการร่วมมือฐานบ้านใกล้เคียงเคียงที่ดีก็คือการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีและราชอาณาจักรกัมพูชาขออภัยและราชอาณาจักรไทยให้นับมือนับเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อผลประโยชน์รวมของประชาชน2ชาติพวกเขาก็คือเพื่อสันติภาพเสถียรภาพและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภาคพื้นและในโลกข้าพเจ้าขอถือโอกาสอันสง่าราศีนี้อวยพรไซอันประเสริฐมายังพระทานจงมีสุขภาพเข้มแข็งมีของผาสุกและประสบผลสำเร็จในนาทีอันมีเกียรติสูงส่งของพระทานด้วยความนับถืออย่างสูงเฉลิมไซกุมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีมาต่อที่คณะผู้แทนขั้นสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ซาวคอมมิวนิสต์รัสเซียนำโดยประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภานิติบัญญัติเขตอัลไตของรัสเซียพร้อมด้วยคณะเดินทางมาเยี่ยมยามสปป.ลาวซึ่งเป็นการเยี่ยมยามครั้งที่2นับตั้งแต่2พรรคได้สร้างตั้งสายสัมพันธ์ร่วมกันในระยะอยู่เยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้แทนขั้นสูงพรรคคอมมิวนิสต์ซาวคอมมิวนิสต์รัสเซียนำโดยสหายวลินโควิชเซอร์เกย์อเล็กซานโดรวิชประธานคณะบริหารงานสุดกลางพรรคคอมมิวนิสต์ซาวคอมมิวนิสต์รัสเซียห้องประธานสภานิติบัญญัติเขตอัลไตของรัสเซียพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับสหายท้องสลิดมังนอเมกเลขาธิการสุดกลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการสุดกลางพรรคและพบปะหิตเวียก2ฝ่ายกับคณะผู้แทนฝ่ายลาวนำโดยสหายท้องสวรรค์พรหมวิหารกรรมการสุดกลางพรรคหัวหน้าคณะพอพันตาประเทศศูนย์กลางพรรคในการพบปะฝ่ายลาวได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเกี่ยวกับสภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในระยะซุ้มปีผ่านมาก็คือในระยะปัจจุบันซึ่งภาครัฐบาลลาวกำลังสุ่มทุกกำลังในการสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคจัดตั้งปฏิบัติ2วาระแห่งชาติแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงินและปัญหายาเสพติดและเอาใจใส่ก้าเกียมให้แก่ของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคที่จะไขขึ้นในต้นปี2026ได้ยกให้เห็นถึงบุญเสื้อการต่อสู้และการเติบใหญ่ขยายตัวของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวในภารกิจปลดปล่อยชาติในเมื่อก่อนและพร้อมทั้งสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี1975ซึ่งย้ำได้พรรคก็ยึดมั่นในลัทธิมาร์กเลนินเป็นพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีเพื่อสร้างสาพัฒนาประเทศชาติตามทิศก้าวขึ้นสังคมนิยมตีราคาสูงต่อการพัวพันระหว่าง2ประเทศลาวรัสเซียซึ่งเฉพาะสายพรรคก็ได้มีการพัวพันกับ3พรรคการเมืองในรัสเซียพร้อมทั้งได้ปรึกษาหารือซอกหา2ทางเพื่อขยายการพัวพันร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมรวมทั้งเสริมขยายการพัวพันทางด้านการทูตประชาชนการร่วมมือระหว่างองค์การจัดตั้งกับบาลแม่หญิงสาวนุ่มและเยาวชนคณะสาวนุ่มบริหารคณะบริหารงานสาวนุ่มคณะโฆษณาภูมิศูนย์กลางพรรคได้หับทุงไซน้ำนาขบวนการแข่งขันซีบุ๊กและเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสาวนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวครบรอบ69ปี
พิธีมอบหับทูไซน้ำหนาขบวนการแข่งขันซีบุ๊กจัดขึ้นในเมื่อวันที่2พฤษภาคม2024นี้โดยการเป็นประธานของท่านคำพันธ์เผยยวงหัวหน้าคณะคุณสนพงศ์ศูนย์กลางพรรคเข้าร่วมมีท่านพรไซลาวโมซุงเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มปัตตสนปฏิบัติลาวพร้อมด้วยคณะประจำพรรคและสมาชิกสาวหนุ่มคณะคุณสนพงศ์ศูนย์กลางพรรคในบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติขบวนการแข่งขันซีบุ๊กคณะบริหารงานสาวหนุ่มปัตตสนปฏิบัติลาวได้เอาใจใส่เวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้สาวหนุ่มในขอบเขตความรับผิดชอบของตนมีน้ำใจฮักชาติให้มีสติชาติสติกฎหมายสติการจัดตั้งมีน้ำใจเสียสละกล้าคิดกล้าเหตุกล้ารับผิดชอบด้วยการค้นคั่วเสื่อมซึมด้วยมติเสื่อมซึมมติด้วยตนเองเข้าร่วมมาฟังปาฐกถาในหัวข้อต่างๆสร้างเงื่อนไขให้แก่สมาชิกสาวหนุ่มได้ทำเฮียนทฤษฎีแนวทางของพรรคแนวคิดไก่สอนพบวิหารวิทยาศาสตร์เทคนิคเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าวิชาเฉพาะวิชาชีพเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของตนขึ้นเรื่อยๆเช่นเวียกงานไอทีเวียกงานกดกาและเปลี่ยนบทเฮียนอยู่ประเทศเพื่อนมิตรและภาษาต่างประเทศด้วยตนเองห้ำเฮียนอาจตั้งหน้าห้ำเฮียนหมุนเสื้อประวัติศาสตร์ของชาติของพรรคของสาวหนุ่มปัตตสนปฏิบัติลาวห้ำเฮียนเอาแบบแผนการดำรงชีวิตที่ก้าวหน้าของบรรดาท่านผู้นำและสาวหนุ่มหุ่นกรห้ำเฮียนเอาคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติหมุนเสื้อวัฒนธรรมอันดีงามของชาติของเผ่าเอาใจใส่ปั๊บปุ๋งก่อสร้างการจัดตั้งของตนทุกขั้นนับตั้งแต่ขันลุ่มทัดตนเองให้มีความนักแน่นเข้มแข็งรับประกันทางด้านปริมาณและคุณภาพเป็นเจ้าการและเป็นแบบอย่างในการเคารพและปฏิบัติกฎหมายอย่างเข้มงวดตั้งหน้ายกระดับความรู้ความสามารถคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติเพื่อรับประกันการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวิชาเฉพาะที่ได้รับการมอบหมายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งเป็นการบริการหับไส้ปัตตสนอย่างสุดใจและนำไส้เวลาวางเพื่อพัฒนาตนเองสร้างเศรษฐกิจครอบครัวตามความอาจสามารถและสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบการจากผลงานคือดังกล่าวนั้นเฮ็ดให้คณะสาวหนุ่มคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางพรรคได้จัดประเภทก็คือสมาชิกสาวหนุ่มได้ซีบุ๊กจำนวน113คนหญิง46คนและสาวหนุ่มซีบุ๊กได้7หน่วยด้านแนวคิดได้มีการตีราคา98ส่วนห้อยบุกด้านฝึกฝนหล่อหลอมบทเรียนตีราคาได้97ส่วนห้อยบุกด้านเวียกงานก่อสร้างจัดตั้งแม่นตีราคาได้98ส่วนห้อยและบุกด้านวิชาชีพสร้างวิเคราะห์การทำตีราคาได้97ส่วนห้อยและหับทุงไซน้ำหนาการแข่งขันซีบุกและใบยั่งยืนซีบุกปีที่3มอบโดยท่านบอนไซลาวโมซงเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มปัตตสนปฏิบัติลาวและหับโดยเลขาสาวหนุ่มคณะโฆษณาพรมศูนย์กลางพรรคเดี๋ยวพวกเขาไปต่อที่กองประชุมคณะกรรมการหน่วยงานวิชาการด้านการคุ้มครองผลิตภัณฑ์วัสดุการก่อสร้างและตึกอาคารอาเซียนครั้งที่10เพื่อปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาที่คงค้างในครั้งผ่านมากรมมาตรฐานและวัดแท้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในนามรับผิดชอบองค์การมาตรฐานแห่งชาติและทั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพอาเซียนเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมคณะกรรมการหน่วยงานวิชาการด้านการคุ้มครองผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและตึกอาคารอาเซียนครั้งที่10ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านนางรัตดาวันศรีวงศ์ไสยหัวหน้าแผนกมาตรฐานกลุ่มมาตรฐานและวัดแทกกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีบรรดาคณะผู้แทนจากบรรดาประเทศสัมพันธ์อาเซียนกองเลขาอาเซียนและผู้ต่างหน้าจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทางนี้ก็เพื่อสืบต่อค้นคั่วและปรึกษาหารือทบทวนแก้ไขหลายปัญหาที่ยังคงค้างในกองประชุมครั้งที่9ผ่านมาและแผนการจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้ารับฟังรายงานความคืบหน้าการพัฒนามาตรฐานและการประเมินความสอดคล้องในอาเซียนโดยยกให้เห็นผลได้รับจากรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาวุโสของกองประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEM และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเวียกงานมาตรฐานและคุณภาพอาเซียนซึ่งมีหลายปัญหาและสิ่งท้าทายที่ได้ปฏิบัติสำเร็จในบางปัญหาทนได้สืบต่อแก้ไขขอบคุ้มค้างให้เป็นเอกภาพกันในครั้งต่อไปผู้ทางหน้าเจ้าบรรดาสมาชิกอาเซียนยังได้ปรึกษาหารือและตกลงกำหนดของเขตมาตรฐานที่มีท่าแห้งสำหรับการเชื่อมโยงกันในสัญญาขอตกลงรับผู้ร่วมกันสำหรับวัสดุก่อสร้างและตึกอาคารซึ่งได้ยกเอาผลการศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานระดับภาคพื้นและสากลรวมมีบรรดาผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้เส้นแบบผลิตภัณฑ์แก้วในเวียกงานก่อสร้างกระเบื้องเซรามิกกระเบื้องหินธรรมชาติและหินเทียม
เหล็กโครงสร้างหรือห้านนังในการก่อสร้างเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกและทอเหล็กจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ในนครหลวงวิจันทร์ที่หลายคนบอกเลยว่าถ้าเอ่ยชื่อนี่พี่จังฮู้โลดนั่นก็คือสวนวัฒนธรรมเสียงขวนซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะนั่นก็คือรูปปั้นที่ได้เล่าถึงพุทธประวัติเฮ็ดให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศได้เป็นจำนวนหลายรายละเอียดนี้ติดตามได้ในรายงานพิเศษประติมากรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงสัจธรรมความศรัทธาผ่านจินตนาการความเชื่อเกี่ยวกับพุทธประวัติเช่นพระพุทธรูปปางต่างๆทั้งน้อยและใหญ่ที่มีความเก่าแก่เป็นจำนวนหลายมีรูปปั้นจำลองเกี่ยวกับนรกสวรรค์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของส่วนวัฒนธรรมเชียงควนสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมของเมืองหัดไซฟองนครหลวงวิจันทร์สถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมพร้อมนั้นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ยังมีทิวทัศน์ธรรมชาติวิวแคมป์ของที่งามและประดับไปด้วยสวนดอกไม้นานาชนิดที่ทางผู้รับผิดชอบได้พัฒนาปรับปรุงส่วนวัฒนธรรมเสียงควรให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมติดพันกับธรรมชาติมีอากาศปลอดโปร่งและพัฒนาเพื่อความอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมและประทับใจเป็นตาเบิ่งทุกบอลก็เลาะไปเบิ่งทายหูหอยบอล นั่นบอล นี้เอาไว้เป็นที่ระลึกนะนะก็ถือว่าสมควรอยู่เป็นตาหน้าเที่ยวเห็นวัตถุโบราณเป็นพระเป็นอย่างนี้นะแต่ก็สิเป็นเพิ่นสร้างแต่ของบ่ทันเกิดพุ่นแหละเนาะถือว่าหักสามาฮอดปัจจุบันก็ถือว่าสมควรแหละก็ถือว่าดีก็อยากส่วนเชิญพี่น้องเนาะบ่ว่าอยู่ภายในและก็ต่างประเทศนี่แหละให้พยายามเข้ามาเพื่อว่าแม่นอย่างอันหนึ่งอันสองอันหนึ่งก็แม่นอยากมาส่งเสริมวัฒนธรรมของลาวเนาะมันมีห้องห้อยประวัติศาสตร์ตะกี้ตะก่อนมันเป็นมาจังซี่หั่นนะแล้วยังให้เพิ่นมาฮู้จักวิธีเนาะและการเป็นมาของชาติลาวหั่นนะแล้วมันเป็นจังได๋หั่นน่ะยังให้เพิ่นต่างชาติเพิ่นรับฮู้นำสนุกมีม่วงลิ้นม่วงเที่ยวหลายดอกไม้ก็งามเดี๋ยวนี้ผู้ใดมาเที่ยวก็ติดใจเลยแหละก็คือว่าอันใดก็คือว่าสวยงามหมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแต่มามื้อหน้าสิมาอีกนอกจากปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความสวยงามแล้วส่วนแห่งนี้ยังได้ปรับปรุงซ่อมแปลงเส้นทางอย่างภายในส่วนมีห้านอาหารบ่อนลิ้นเด็กน้อยตู้ผักเซาปรับปรุงสถานที่จอดรถให้กว้างขวางกว่าเก่าปรับปรุงเส้นทางอย่างชมวิวปลูกต้นไม้หลายสีสันอ้อมรอบเพื่อบริการนักท่องเที่ยวเฮ็ดให้สวนแห่งนี้กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของนครหลวงวิจันทร์สมกับคำขวัญท่องเที่ยวเมืองหาดไซฟองเรียบแคมป์ของตอนใต้กับไหวพระใหญ่เสียงควรสวนสมกินพฤกษานานาพันธุ์เลาะสมรูปปั้นประติมากรรมที่ทรงคุณค่าเชิญแวะมาสวนวัฒนธรรมเสียงควรอยู่สถานที่เฮานี้เป็นสถานที่บ่อนบูหารเป็นเครื่องบูหารเป็นพระพุทธรูปแล้วก็มีหาอาหารจำนวนนึงกับปรับปรุงขึ้นใหม่ครบสุดมีหารกาแฟมีของกินของลิ้นครบนะจิตใจแล้วก็ทั้งหมดมันก็อยากเชิญชวนบรรดานักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศเป็นคนต่างประเทศคนจีนคนเกาหลีและญี่ปุ่นมาท่องเที่ยวส่วนสุขวนเฮานํามือเนี่ยเฮาหลายขึ้นสินะพอเฮาเตรียมพร้อมยินดีต้อนรับมีอาหารแล้วก็มีเครื่องลิ้นแล้วก็มีอาหารการกินทุกอย่างมีหมดพอเฮาเตรียมพร้อมต้อนรับเขียบภายในและต่างประเทศส่วนล่างแม่นภาคส่วนเกาหลีและก็จีนญี่ปุ่นแล้วภาคส่วนนึงก็มีอนามีฝรั่งแล้วก็ลาวก็เป็นส่วนน้อยส่วนวัฒนธรรมเสียงควรตั้งอยู่บ้านเสียงควรนครหลวงวิจันทร์ห่างจากหัวมิตรภาพลาวไทยประมาณ7กิโลเมตรสร้างขึ้นในปี1958โดยการปลุกระดมคนขวยศรัทธาสร้างออกแบบนำพาของพ่อขาวบุญเรือสุริรัตน์หรือปูเรือใช้เวลาสร้างเป็นเวลา10ปีปัจจุบันส่วนวัฒนธรรมเสียงควรได้กำหนดเวลาเปิดบริการแมน 8:00 น. 17:30 น. จากท่านผู้ชมพวกเรามาต่อที่การเผยแพร่คำแนะนำประเมินการเผยแพร่กฎหมายของแขนงยุติธรรม
เมื่อบทวนบันนี้กรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมได้เผยแพร่คำแนะนำเกี่ยวกับการประเมินการโฆษณาเผยแพร่กฎหมายของแขนงยุติธรรมแบบทางไกลโดยการเป็นประธานของท่านนางศรีสุดาโสภาวันดีหัวหน้ากรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายมีท่านภูธรแก้วดวงมณีหัวหน้าแผนกยุติธรรมนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางศรีสุดาโสภาวันดีหัวหน้ากรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายได้เห็นฮู้ว่าการเผยแพร่ครั้งนี้เป็นการแก้เกียมให้แก้การดำเนินการประเมินการโฆษณาเผยแพร่กฎหมายของแขนงยุติธรรมซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับฟังการเผยแพร่เกี่ยวกับคำแนะนำการประเมินการโฆษณาเผยแพร่กฎหมายของแขนงยุติธรรมเพื่อปรับปรุงเนื้อในรูปการวิธีการโฆษณาเผยแพร่กฎหมายให้แต่ละเป้าหมายรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบเรื่องงานโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมให้มีการผันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงไปสู่คุณภาพใหม่ที่สูงกว่าเก่าพร้อมกันนั้นคณะผิดชอบได้เสนอห้างสอบถามประกอบมี2ห้างคือห้างสอบถามเพื่อประเมินความรู้กฎหมายของพลเมืองโดยเฉพาะกฎหมายของแขนงการยุติธรรมจำนวน10ฉบับห้างสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพของพนักงานโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมของแขนงยุติธรรมพร้อมนี้ท่านนางศรีสุดาโสภาวันดียังได้มีคำเห็นให้คณะผิดชอบสำเนาแบบสอบถามแล้วส่งให้แผนกยุติธรรมแขวงนครหลวงและตั้งกลุ่มประสานงานเพื่อความสะดวกในการพัวพันประสานงานและเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติงานดังกล่าวได้รับผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้มาเบิ่งข่าวเกี่ยวกับทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือว่ามอสโซดงโดกได้เป็นเจ้าภาพเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยลาวครั้งที่2ประจำปี2024โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้มันจะมีขึ้นในระหว่างวันที่5ถึงวันที่14พฤษภาคมที่จะมาถึงนี้และก็จะมีพิธีเปิดสำหรับการแข่งขันนี้มันในตอนบ่ายของเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่จะมาถึงนี้ท่านห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกอุดมพรคำเพ็งประธานสหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยลาวทางเป็นประธานจัดงานมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยลาวครั้งที่2ได้กล่าวในพิธีแถลงข่าวในครั้งนี้ว่าเมื่อบดลมณีอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติการจัดงานมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยลาวครั้งที่2มันได้กำหนดเอา11ประเภทกีฬาในนี้ก็มีกีฬาแล่นลานกีฬาเตะบานยิงเตะบานทรายดอกปีกไก่เทควันโดปัญจศิลักษ์บานทรงในห่มและหาดทรายบานบ้วงกระต้อยูโดอีสปอร์ตและเปตังและจะมีการสิงเหรียญอีกทั้งหมดแมนจำนวน5ห้อยกับ26เหรียญในนี้แบ่งออกเป็น146เหรียญคำและ146เหรียญเงินพร้อมกับ234เหรียญทองท่านห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกอุดมพรคำเพ็งยังได้กล่าวตุ้มอีกว่างานในครั้งนี้แมนมี14ภาคส่วนที่เข้าร่วมประกอบมีมหาวิทยาลัยแห่งชาติมอซอมหาวิทยาลัยจำปาสักมอจอมหาวิทยาลัยสวรรณเขตมอขอมหาวิทยาลัยสุพานุวงศ์มอสอมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมวสวิทยาคารป้องกันศาสตร์ไก่สอนพรหมวิหารวปกวิทยาคารสันติบาลปัตตานีวสปสถาบันกีฬากายกรรมสบกสถาบันเทคโนโลยีสุสกะสตส.สถาบันการธนาคารสทค.สถาบันยุติธรรมแห่งชาติสยส.สถาบันรัตนะบริหารธุรกิจรัตนะก็คือสร.บท.วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพเกียรติศักดิ์วต.วก.และสถาบันลาวอเมริกาสร.สำหรับงานมหกรรมกีฬาวิทยาลัยลาวครั้งที่1นี้จัดขึ้นในปี2016ที่ผ่านมาจัดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยแมนมหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นเจ้าภาพในครั้งที่1เป็นเจ้าภาพอีกครั้งที่2ครับผมจริงแล้วตามแผนเก่าก็อยากไปจำปาสักครับแต่ว่าเว้าเรื่องสภาพเงินไขความพร้อมหลายอย่างก็เลยว่ามาแข่งที่นครหลวงอีกเท่านึงเพราะพวกเขาก็มีสภาพสนามห้องรับที่พร้อมอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขเฮทไทยเป็นเจ้าภาพครั้งที่2แต่ว่าครั้งนี้หลายได้14ภาคส่วน14เพิ่นเปิดกว้างมีอันเพิ่นเปิดกว้างเพราะว่าจะมีทางไอ้น้องนักศึกษาจากปกสปกสแล้วก็ภาคเอกชนเข้ามาร่วมนําต้องติดตามละการแข่งขันซึ่งเพิ่นจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแมนในมื้อวันที่4พฤษภาคมที่จะมาถึงนี้เนาะพวกเขามาต่อที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
อยู่ทั้งโรงพยาบาลเนาะเหตุการณ์ไฟไหม้ลำปาหลายท่านสิเห็นข่าวทั้งสื่อออนไลน์หลายแม่นแล้วก็ทั้งพรรคส่วนแขวงได้เพิ่นก็ได้มีการนำเสนอข่าวมาก็ได้มีการรายงานเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญและก็แม่นหลายคนกำลังให้ความสนใจได้ในจุดนี้ว่าสาเหตุที่เกิดเหตุไฟไหม้ลำปานี่มันมาจากไสแล้วการดับมอดเด้ปัจจุบันนี้มีความคืบหน้าหลายหน่อยซำใดมีพรรคส่วนใดๆที่ประกอบส่วนยามฮ้อนบัดนี้อากาศฮ้อนอบอ้าวแบบนี้มันยิ่งไปได้ไวสำหรับเรื่องเว้าถึงว่าไฟไหม้ลำปาเจ้าเหตุการณ์นี้ดังๆฮู้นำกันเพราะว่าไฟไหม้ลำปานี่ก็เกิดขึ้นอยู่บ้านนายางเมืองบ้านนายางใต้เมืองน้ำบากแขวงหลวงขบังเพิ่นว่าสร้างความเสียหายหลายกว่า20เฮกตาร์แต่สาเหตุที่แจ้งมาตอนนี้คือมันเนื่องจากประชาชนที่ถางป่าเพื่อเฮ็ดสวนตัวนี้แหละอาจจะมีจันจูดอะไรเนาะจึงเกิดมีการไฟไหม้ลำปาต่อกับเหตุการณ์ไฟไหม้ลำปาในครั้งนี้เนี่ยเนาะทั้งฟังของพรรคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้มีการรายงานให้ฮู้โดยเฉพาะแม่นท่านบุญทันจันทศักดิ์ของเจ้าเมืองน้ำบากแต่ให้ฮู้เมืองบุตรมณีว่าภายหลังที่เกิดเหตุไฟไหม้ผู้เกี่ยวก็ได้ไปแจ้งกันแจ้งการจะตั้งบ้านเนาะเพื่อเข้ามาช่วยดับมอดไฟที่กำลังลุกใหม่แต่เบื้องต้นมันบ่สามารถดับมอดได้หรอกเพราะไฟไปได้ไวหลายมันไปไวไปไวหลายเนาะเกิดถึงเมื่อเหตุเกิดอย่างสั้นเกิดหลายพรรคส่วนก็ได้มาช่วยกันเนาะในการดับไฟฮั้นแต่เบิ่งจากความเสียหายที่แจ้งมา20กว่าเฮกตาร์มันบ่ธรรมดาได้20กว่าเฮกตาร์เป็นพื้นที่ที่กว้างแต่ว่าในสำคัญและแม่นอากาศฮ้อนอบอ้าวแบบนี้ก่อนที่จะระดมเอากำลังขึ้นไปฮอดจุดที่เกิดไฟไหม้นี่ก็บ่แม่นง่ายเนาะบวกกับว่าอากาศฮ้อนอบอ้าวผู้ที่จะไปช่วยดับมอดนี่ก็ถือว่าเป็นปัญหาพอสมควรเลยส่วนผู้ที่พาก่อยเกิดเหตุเพิ่นก็ได้มีการเอามาตักเตือนแล้วก็ตามระเบียบกฎหมายเท่าไหร่อันนี้มันต้องได้ให้ปฏิบัติน้ำกันแท้ๆนะก็คือเรื่องของความเอาใจใส่เพราะว่าปัญหาว่าเรื่องถึงว่าไฟไหม้ลำปาเนี่ยทุกๆปีก็ยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเส้นปีที่ผ่านมาไฟไหม้ลำปาอยู่ทั้งภูพนังของทั้งนครหลวงมิจันเนี่ยก็เป็นบ่ธรรมดาได้นั่นก็ได้ไฟไหม้สุดนั่นก็ได้มีการระดมกำลังกันบ่ว่าจะเป็นสาวหนุ่มก็ถือพังภาคส่วนต่างๆนี่ไปช่วยกันดับมอดนี่ก็บ่ธรรมดาอีกหลายวันจำนวนหลายวันก่อนว่าจะสำเร็จได้ส่วนหนึ่งเลยเป็นอุปสรรคในการที่ให้การไปมอดไฟที่พบกับความยุ่งยากนั่นก็คือสภาพอากาศที่ฮ้อนอบอ้าวบวกกับว่าบางเทื่อนี่อาจจะมีลมโยกแดเหตุให้ไฟที่มอดไปแล้วนั่นก็กลับคืนมาลุกอีกหรือว่าจุดที่เป็นห้องผู้ห้องผ่าต่างๆบ่สามารถลงไปมอดได้อันนี้ก็เป็นยังเป็นเสื้อเพลิงที่ดีเหตุให้ไฟนั้นสามารถลามต่อไปได้และนอกจากทางเบื้องของทางหลวงพ่อบางแล้วยังมีทางเบื้องของทางแขวงบ่อแก้วเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้ลำปาโดยทางสาวหนุ่มอ้อมข้างเมืองมึงได้ลงไปมอดไฟช่วยกันมอดไฟไหม้ลำปาอยู่ที่เขตป่าสงวนบ้านลาดคูนเมืองตากแกล้งข่าวของทางแขวงบ่อแก้วได้ฮู้ว่าในมื้อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานี้สมาชิกสาวหนุ่มและ2กองบรรณาการปกสปกสอ้อมข้างเมืองของทางแขวงบ่อแก้วได้ช่วยกันลงไปมอดไฟไหม้ลำปาอยู่ในเขตป่าสงวนบ้านลาดคูนเมืองเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่ฮ้อนอบอ้าวและประชาชนได้มีการจูดสวนเพื่อทำการผลิตจึงเหตุให้เกิดอัคคีภัยไฟไหม้ลำปาแบบนี้อยู่ในเขตป่าสงวนของบ้านลาดคูนเมืองซึ่งผู้ที่เขาห่วงมอดไฟไหม้ลำปาในครั้งนี้ไม่ได้เอาใจใส่ในการตัดต้นไม้และปักกาและพร้อมทั้งห้องว่ากวดเป็นแล้วทางบ่อให้ไฟนั้นสามารถลุกลามไปปิดวงกว้างเนาะและในระยะที่ผ่านมาก็ได้มีประชาชนจำนวนหนึ่งที่ได้มีการบุกลุกทางป่าเพื่อทำการผลิตปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เป็นต้นกอแมนการปลูกต้นไม้อุตสาหกรรมก็คืออย่างพลาและบอนเลี้ยงสัตว์ต่างๆมาฮอดปัจจุบันนี้ป่าสงวนของบ้านลาดคูนเมืองยังเหลือเพียงแต่ป่าสงวนแห่งเดียวนี้เนื่องจากป่าปัตตานีได้มีการขยายเนื้อที่ของการทำการผลิตเข้ามาในขอบเขตป่าสงวนของบ้านต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ทางคณะผักขันเมืองก็คือองค์การปกครองบ้านก็ได้มีการสืบต่อปกปักรักษาป่าสงวนแห่งนี้ไว้ให้ยืนยงตลอดไปโดยห้ามบ่ให้บุคคลใดมาบุกลุกตื่มอีกนอกจากนี้ปัตตานีจำนวนหนึ่งยังได้บุกลุกป่าแหล่งน้ำก็คือป่าต้นน้ำเป็นต้นกอแมนต้นหัวห้วยจองและหัวห้วยน้อยๆอื่นๆภายในบ้านซึ่งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นก็ได้เอาใจใส่ในการสกัดกั้นและก็ติดตามกวดกาเพื่อจะได้นำเอาผู้ที่กระทำผิดนั้นมาศึกษาอบรมตามระเบียบกฎหมายที่วางออกสองข่าวที่พวกเขานำเสนอไปอยู่ทั้งหลวงพระบางและก็อยู่บ่อแก้วเธอเป็นเหตุการณ์ตัวอย่างอีกนึงแล้วก็เตือนสติทั้งประชาชนเท่าไหร่เนาะ
มันเกิดขึ้นบางปีก็หลายบางปีก็น้อยแม่นย้อนความประมาทความขาดสติส่วนหนึ่งก็แม่นความประมาทแล้วก็บ่ให้ความเอาใจใส่ต่อกับคําเตือนหรือว่าคําแนะนําของทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะว่าในแต่ละปีนี่ทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบ่ว่าจะเป็นทางเบื้องของบ้านหรือว่าเมืองหรือว่าองค์การจัดตั้งต่างๆก็ได้ลงไปให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาเฮาว่าเป็นการถอนบทเรียนเนาะว่าบ่ควรมีการไปจูดเพื่อทำการผลิตการเกษตรต่างๆนั่นแหละเนาะเนื่องจากว่าถ้าว่าสภาพอากาศห้องอบอ้าวแบบนี้เจ้ากระจูดคอยกระจูดมันมีโอกาสใหม่ลามปลาไปเป็นวงกว้างมลพิษ PM นี่แหละอันนี้ก็บ่ธรรมดาเลยยังหนักอยู่ปัญหานี้เอาไปต่อที่ผู้ประสบภัยพิบัติลมพายุแล้วก็อัคคีภัยอยู่เมืองสุพรรณบุรีแขวงสมณเขตได้รับเครื่องช่วยเหลือแล้วแหล่งข่าวจากแขวงสมณเขตได้ฮู้ว่าห้องการแรงงานและสวัสดิการสังคมเมืองสุพรรณบุรีแขวงสมณเขตได้นําเอาเครื่องช่วยเหลือประกอบมีสังกะสี640แผ่นและเหล็กตะปู200กิโลมอบให้แก่ประชาชนผู้ที่ประสบภัยพิบัติลมพายุและอัคคีภัยในระยะปี2022หาถึง2023ผ่านมาจํานวน6บ้านเมืองสุพรรณบุรีซึ่งในวันที่30เมษายนผ่านมานี้เนาะต่างหน้ามอบเพิ่นก็ได้มอบโดยท่านคําใส่บุผ่าพันธ์ห้องเจ้าเมืองสุพรรณบุรีและตาหน้าฮับโดยครอบครัวที่ว่าได้ถึงครับขอให้ฮั่นผมโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของเมืองและประชาชนเขาร่วมเป็นสักขีพยานท่านมาลีเซไซติสารหัวหน้าห้องการแห่งงานและสวัสดิการสังคมเมืองสุพรรณบุรีได้รายงานสภาพรวมข้อสะดวกและข้อยุ่งยากในการลงช่วยเหลือที่บ่ทวงทันและซักซ่าให้แก่บรรดาผู้ประชาชนฮับฮู้เข้าใจเนาะซึ่งย้ําได้การนําภาครัฐก็ได้เอาใจใส่ทุ่มเททุกเงินแฮงเบิ่งแยงชีวิตการมีอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิดในปีผ่านมาเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองหนึ่งที่ได้รับผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองหลายด้านเป็นต้นมาการเกิดลมพายุฤดูร้อนไฟไหม้ในระยะปี2022หา2023สร้างความเสียหายให้6บ้านในนั้นถูกลมพายุ5บ้านคือบ้านนาสโนลำถวยสะเบาโพไซคูนและบ้านนาวาสมไซโดยมี10ครอบครัวได้รับผลกระทบและมี1บ้านที่ได้รับผลกระทบไฟไหม้เฮือนก็คือบ้านคําปาเนมี2ครอบครัวอันนี้ก็เป็นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยและความเอาใจใส่จากพรรคและรัฐบาลก็คือทางภาคส่วนต่างๆที่ได้ระดมน้ําจิตน้ําใจไปช่วยกันแต่มันมาพบกับความยุ่งยากแต่ว่าก็พยายามเต็มที่เนาะท่านผู้ชมมาเบิ่งกันที่ข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพ่อแม่ประชาชนอยู่ทางบ้านมะกาจํานวน30ครอบครัวโดยทางกองทุนรัฐบาลได้มอบงัวจํานวน60โตให้แก่ประชาชนบ้านมะกาแหล่งข่าวจากทางแขวงขมวนให้ฮู้ว่าเมื่อบ่ดลมานี้กองทุนรัฐบาลได้มอบเงินได้มอบงัวจํานวน60โตให้แก่ประชาชนบ้านมะกาของเมืองนากายแขวงขมวน30ครอบครัวคิดเป็นมูลค่าเป็น480ล้านกีบเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนดังกล่าวนี้มีอยู่มีกินและก็สามารถสร้างเศรษฐกิจครอบครัวมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท่านภูวิไลหอมหนูหักหัวหน้าของการกสิกรรมและป่าไม้เมืองนากายได้รายงานให้ฮู้ว่าบ้านมะกาแม่น1ใน4บ้านที่นอนอยู่ในเป้าหมายของโครงการตั้งอยู่เขตผู้ดอยและนอนอยู่ในขอบเขตป่าสงวนแห่งชาตินากายน้ำเทินหรือว่าเขตปกปักรักษาอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำน้ำเทินสองรวมมี90ครอบครัวซึ่งกองทุนรัฐบาลนั้นได้ปล่อยทุนเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทงัวรวมมีทั้งหมดแม่น60โตให้กับ30ครอบครัวแต่ละครอบครัวแม่นจะได้รับอยู่2โตโดยมีกำหนดเวลาของการเลี้ยงแม่น5ปีและภายหลังที่เลี้ยงครบตามกำหนดแล้วแม่นจะได้เก็บต้นทุนคืนพร้อมกับดอกเบี้ยเนาะซึ่งกองทุนแม่นจะได้เก็บคืนก็คืองัว2โตที่เป็นต้นทุนและอีก1โตแม่นถือว่าเป็นดอกเบี้ยรวมแล้วก็คือแต่ละครอบครัวนั้นจะต้องได้ส่งงัวคืนก็เป็น3โตเนาะเพื่อเป็นกองทุนขยายไปยังบ้านต่อๆไปอีกเนาะเพื่อเป็นการที่ให้กองทุนดังกล่าวนี้มีการขยายตัวและก็มีความยืนยงโดยโอกาสดังกล่าวนี้ท่านวันไซพ้องสวรรค์จะแขวงขมวนก็ได้โอลมต่ออำนาจการปกครองและพ่อแม่ประชาชนบ้านมะกาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตการทำมาหากินของพ่อแม่ประชาชนเนื่องจากว่าบ้านมะกานี้แม้นตั้งอยู่เขตยอดน้ำห่างไก่ซอกลีกการเดินทางเข้าออกก็ยังพบกับความยุ่งยากพื้นฐานโครงสร้างด้านต่างๆก็ยังบ่ทันได้รับการพัฒนาการดำรงชีวิตของประชาชนก็ยังมีความหล่าหลังถ้าว่าเทียบใส่เขตอื่นๆฉะนั้นเพื่อเป็นการเฮ็ดให้ประชาชนมีอยู่มีกินและชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้นทางคณะพรรคอำนาจการปกครองบ้านต้องได้เพิ่มทวีในการศึกษาอบรมนำพาพ่อแม่ประชาชนสร้างศาลและทำการผลิต
ทำมาหากินด้วยความดุมันอดทนมีความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายมีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมพากันแก้ไขปัญหาที่เป็นสิ่งท้าทายและกดนวงทวงดึงต่อกับการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังเน้นให้ทางครอบครัวพ่อแม่ประชาชนที่ได้รับงัวกองทุนดังกล่าวนี้ให้เอาใจใส่ในการเลี้ยงดูคุ้มครองและเบิ่งแย้งงัวที่ได้รับมาในครั้งนี้เพื่อให้สามารถแพร่ขยายเป็นทุนฮ้อนให้มีความมั่นคงต่อไปอันนี้เอิ้นว่าเป็นการปล่อยกู้แต่ว่าเอางัวมาให้ก็คือเพิ่นให้ทุนก่อนก็แม่นให้งัว2ตัวไปเลี้ยงก่อนเออแล้วหลังจากนั้นเลี้ยงแล้วพอครบกําหนดก็คือต้องคืนดอกเบี้ยอีก1ตัวเจ้าว่าเขายังมีข่าวท้องถิ่นจํานวนนึงที่น่าสนใจมานําเสนอเจ้าสําหรับข่าวท้องถิ่นนี้เฮาไปเบิ่งข่าวเกี่ยวกับกองประชุมประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างชนบทและคุ้มครองอ่างตงแบบยืนยงที่แขวงหลวงพระบางกองประชุมประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติกลางสมัยของโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างส่วนระบบและการคุ้มครองอ่างตงแบบยืนยงได้จัดขึ้นในวันที่29เมษายน2024นี้ที่แผนกกสิกรรมและป่าไม้แฝงลพบางโดยการเข้าร่วมของทานซี่วอนวงคำจันทร์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม้แฝงมีบรรดาทานคณะซี่นำโครงการขั้นส้นกลางขั้นแฝงขั้นเมืองและต่างหน้าองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมได้ประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติกลางสมัยของโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างชนบทและการคุ้มครองอ่างตงแบบยืนยงครั้งนี้จุดประสงค์ต้นต่อแม่นเพื่อสรุปตีราคาผลได้รับในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกลางสมัยของโครงการพร้อมทั้งคนครัวประกอบคำคิดคำเห็นทางด้านเนื้อหนังผลได้รับรวมทั้งข้อแนะนำจากบรรดาผู้แทนกองประชุมเพื่อหาสอดคล้องการปฏิบัติเวียกงานและเป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการในต่อหน้าเพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อิงสร้างบทรายงานกองประชุมประจำปี2023บทรายงานไตรมาส1ของปี2024และการติดตามสุขยูของคณะซีนำโครงการขั้นแปลงขั้นเมืองเห็นว่าโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างส่วนบทและการคุ้มครองอ่างตงแบบยืนยงบรรลุหน้าเวียกตามแต่ละองค์ประกอบของโครงการเซ็นองค์ประกอบ1การผลิตกสิกรรมให้เป็นสินค้าเพิ่มขึ้น2การปกป้องระบบนิเวศวิทยาในเขตอ่างตง3พื้นที่ชลประทานได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น4การสร้างจิตสำนึกด้านโภชนาการและปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและองค์ประกอบที่5การคุ้มครองโครงการผลสำเร็จที่ยามใดนี้ก็เพราะว่ามีการซีนำนำพาจากคณะซีนำโครงการขั้นสุดกลางขั้นแปลงและขั้นเมืองที่สำคัญที่สุดก็ย้อนมีทีมงานจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงอยู่ในขั้นแปลงบรรดาเมืองเป้าหมายล้วนแล้วแต่แมนผู้ที่มีความรู้ความสามารถบวกกับประสบการณ์ในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างส่วนบทและการคุ้มครองอ่างตงแบบยืนยงได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาอาเซียหรือ ADB โครงการมีระยะเวลาในการจัดตั้งปฏิบัติ7ปีแต่ปี2025-2027แขวงลพบางมีแผนสรรจ่ายงบประมาณใน7ปีจำนวน 6,593.92 ดอลลาร์สหรัฐงบประมาณในแผนปี2024ในจำนวน 1,052,800 ดอลลาร์สหรัฐจัดตั้งปฏิบัติอยู่ในซอกเมืองรวมมี14บานในนี้เมืองเสียงเงิน7บานและเมืองนาน17บานมาต่อที่สาพันธ์กรรมบาลแขวงข้ามวลหวนคืนบุญเสื้อวันกรรมกรสากลสาพันธ์กรรมบาลแขวงข้ามวลเคลื่อนไหวหวนคืนมูลเสื้อประวัติความเป็นมาของวันกรรมกรสากลครบ138ปีภายใต้คำขวัญความยุติธรรมในสังคมและเวียกงานที่มีคุณค่าเป็นธรรมสำหรับทุกคนในตอนเช้าของวันที่26เมษายน2024อยู่ที่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงขมวนได้จัดพิธีปาฐกถาประวัติความเป็นมาวันที่1เดือน5วันกรรมกรสากลครบรอบ138ปีวันที่1พฤษภาคม1886หาวันที่1พฤษภาคม2024ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้โดยท่านวาสนาเรืองจันทราศรองประธานคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลแขวงผู้ซีนำเวียกงานโฆษณาอบรมและข่าวสารทานคำพรจันทโคตรคณะพักฮักทานมีบรรดาคณะประธานสหพันธ์กรรมบาลคณะฮักทานตลอดฮอดสมาชิกกรรมบาลกรรมกรเข้าร่วม67ท่านยิง35ท่าน
ในพิธีทานวัสนาเรื่องจันทราชได้ให้เกียรติเผยแผ่มูลเสือวันกรรมกรสากลเพื่อเป็นการหวนคืนมูลเสือประวัติความเป็นมาของวันกรรมกรสากลการเติบใหญ่ขยายตัวของขบวนการกรรมกรสากลติดพันกับการเติบใหญ่ขยายตัวของชนชั้นกรรมกรลาวผลงานการประกอบส่วนปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติของชนชั้นกรรมกรลาวแน่ใส่เพิ่มทวีการศึกษาอบรมให้พนักงานสมาชิกกรรมบาลกรรมกรได้รับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงน้ำใจรักชาติน้ำใจต่อสู้อันองอาจกล้าหาญของชนชั้นกรรมกรเดือนพฤศจิกายน1884อยู่เมืองหลวงซิคาโกเป็นจุดใจกลางของอุตสาหกรรมของประเทศอเมริกาชนชั้นกรรมกรได้มีการต่อสู้กับพวกนายทุนอย่างหุนแฮงเพื่อทวงให้เพิ่มเงินเดือนลดพรส่วนโมงเฮ็ดเวียกเฮียกฮ้องบุกตื่นให้กรรมกรและชาวผู้เฮงงานทั่วทุกนาเกี่ยมพร้อมต่อสู้เพื่อทวงเอาสิทธิ์ของตนพร้อมกันนั้นก็มีการจัดงานมิตติ้งหลายๆแห่งมีขบวนการโฆษณาปลุกระดมขนขวยให้ชนชั้นกรรมกรและชาวผู้ออกแห่งงานเสื่อมซึมโตมติของสหพันธ์แห่งงานนับมือกวงควงวันที่1พฤษภาคม1886เป็นเทือทำอิฐในประเทศอเมริกาอยู่ตัวเมืองซิคาโกชนชั้นกรรมกรและชาวผู้ออกแห่งงานได้มีการต่อสู้สมทบกับเนื้อในของแถลงการเรียกร้องให้พวกนายทุนต้องปฏิบัติตามการเสนอของกรรมกรว่าแต่นี้ต่อไปบ่ให้กรรมกรผู้ใดเฮ็ดเวียกเกิน8ชั่วโมงต่อมื้อ8ชั่วโมงพักผ่อนและ8ชั่วโมงเฮ็ดเวียกในมือนั้นใดมีกรรมกรนัดหยุดงานถึง 5,000 แห่งในตัวเมืองใหญ่ของประเทศอเมริกาเช่นนิวยอร์กบัลติมอร์วอชิงตันและอื่นๆมีผู้เข้าร่วมถึง 340,000 คนได้เรียกร้องและบังคับให้นายทุนต้องได้รับรองเอาสิทธิ์ในการเฮ็ดเวียกของกรรมกรในมือหนึ่ง8ชั่วโมงจากเหตุการณ์ของวันที่1พฤษภาคม1886มันได้สร้างกระแสฟ้องอันใหญ่หลวงและแข็งแรงถึงกระบวนการกรรมกรอยู่ทวีปเอียร์ลบและทวีปอเมริกาเป็นกำลังใจให้ขบวนการต่อสู้ของกรรมกรโลกทั้งเป็นบาดกาวขยายตัวแห่งไสยศาสตร์เป็นวันที่มีความหมายความสำคัญอันใหญ่หลวงของชนชั้นกรรมกรในขบวนการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของตนต่อหน้าสภาพการคือแนวนั้นวันที่14กรกฎาคม1889กองประชุมพรรคคอมมิวนิสต์สากลครั้งที่2ได้ไขขึ้นอยู่ที่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งมีผู้แทนเข้าร่วมกองประชุมทั้งหมด393คนซึ่งแม่นผู้แทนมาจาก22ประเทศเอียร์ลบอเมริกาและอาร์กซังติงที่ประชุมได้ผ่านโครงการดำเนินงานสำคัญคือชนชั้นกรรมกรสามัคคีต่อสู้เพื่อปฏิบัติคำควรมือหนึ่งเฮ็ดเวียก8ชั่วโมงและกำหนดเอาวันที่1พฤษภาคม1886เป็นวันกรรมกรสากลแต่นั้นมาวันที่1เดือนพฤษภาคมของทุกๆปีจึงได้กลายเป็นวันบุญใหญ่ของชนชั้นกรรมกรในทั่วโลกเฉพาะอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในทุกๆปีชนชั้นกรรมกรและชาวผู้ออกแห่งงานลาวก็ได้จัดตั้งงานโฮมชุมนุมใหญ่เพื่อระลึกถึงมูลเสือสามัคคีต่อสู้ของชาวกรรมกรเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของกรรมกรและชาวผู้ออกแห่งงานทั้งเป็นการปกปักรักษาสันติภาพของโลกเป็นคิดหมายอันสำคัญของชนชั้นกรรมกรพลกรรมประวัติศาสตร์ของชนชั้นกรรมกรได้ซีให้เห็นอย่างจะแจ้งว่าชนชั้นกรรมกรแม่นชนชั้นของยุคสมัยทั้งติดพันกับพื้นฐานการผลิตมีระเบียบวินัยในการออกแห่งงานเป็นผู้ที่มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างมีความสามารถเพียงพอในการสร้างสังคมใหม่ที่ก้าวหน้าศรีวิไลสร้างสาและพัฒนาประเทศชาติให้มั่งมีเข้มแข็งประชาชนหั่งมีผาสุกมีความสามัคคีปองดองสังคมศรีวิไลและยุติธรรมภายหลังสำเร็จพิธีเล่ามุนเสือท่านคำพลจันทโคตคณะภาคฮักทานรับวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงขมวนยังได้ให้การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการก้าเกียมการเสริมสโลงวันกรรมกรสากลครบรอบ138ปี
ติดตามเบื้องข่าวจากทางแขวงสารวันโดยทางแผนกสาธารณสุขของแขวงสารวันได้มีการสรุปเวียกงาน3เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการในระยะ9เดือนท้ายปีแผนกสาธารณสุขแขวงสารวันสรุปเวียกงานประจำ3เดือนและวางทิศทางแผนการ9เดือนปี2024ในต้นเสาร์ของวันที่30มีนา2024ที่ห้องประชุมของตนโดยการเป็นประธานของดร.นางบุญโฮมงูลเกษมสุขห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงดร.วงดาวสุรินทาห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงมีหัวหน้าห้องการสาธารณสุขจาก8ตัวเมืองหัวหน้าห้องหัวหน้าแขนงห้องอำนวยการห้องหมอแขวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดร.สุขสวรรค์พิมพ์บุญย่อหัวหน้าห้องการบริหารแผนกสาธารณสุขแขวงสารวันได้สรุปตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะ3เดือนผ่านมาโดยเฉพาะแม่นการจัดตั้งปฏิบัติขาดไม้11ตัว4บอกในนั้นอัตราเด็กกลุ่ม5ปีน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานขาดไม้ปี2024แม่น21ส่วนห้อย3เดือนต้นปีปฏิบัติได้11กว่าส่วนห้อยอัตราเด็กกลุ่ม5ปีลวงสูงบ่ได้มาตรฐานขาดไม้28ส่วนห้อยปฏิบัติได้14กว่าส่วนห้อยอัตราการเกิดลูกมีแผลซวยปฏิบัติได้20กว่าส่วนห้อยอัตราการให้วัคซีนกันพยาธิปฏิบัติได้20กว่าส่วนห้อยการสุ่มใส่น้ำที่สะอาด96กว่าส่วนห้อยอัตราสุ่มใส่วิทย์ปฏิบัติได้97กว่าส่วนห้อยอัตราการปกคุมด้วยประกันสุขภาพและอัตราการรับห้องบ้านสาธารณสุขแบบอย่างปฏิบัติได้ห้อยส่วนห้อยสำหรับเวียกงานสกัดกันและต้านเชื้อ HIV และพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีผู้กวดเลือดแบบสมัครใจทั้งหมด8ห้อยกว่าคนการควบคุมไข้ยุงแม่กาฝากและแมงไม้มีจำนวนคนเก็บกวดเลือดทั้งหมด 30,000 กว่าคนจำนวนพบเชื้อ13คนได้รับการปิ่นปัวตามคู่มือแห่งชาติ13คนสำหรับการประเมินหาดี1พอใจพวกหมอแขวงประเมินได้92ส่วนห้อยพวกหมอเมืองว่าปี97ส่วนห้อยพวกหมอเมืองโคงสิโดน83ส่วนห้อยพวกหมอเมืองละครเพลง73ส่วนห้อยพวกหมอเมืองตุ่มลาน78ส่วนห้อยพวกหมอเมืองตะโอย51ส่วนห้อยพวกหมอเมืองสมวย77ส่วนห้อยสำหรับพวกหมอเมืองเหล่างามแม่นยังบ่ทันประเมินและเวียกงานอื่นๆก็ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีผลสำเร็จต่อผลงานดังกล่าวมีบุคคลที่ได้รับการย่องย่อจากรัฐมนตรี23ท่านยิ่งหาท่านกรมกองได้รับการย่องย่อจากรัฐมนตรี17กรมกองกรมกองได้รับใบย่องย่อจากหัวหน้าแผนก17กรมกองได้รับใบย่องย่อจากเจ้าแข็ง200กว่าท่านยิ่ง100กว่าท่าน3องค์การและห้องหมอน้อย21แห่งนอกนั้นยังได้ยกให้เห็นขอคงค้างสิ่งท้าทายบทเรียนที่ถอดถอนได้และผ่านการเคลื่อนไหว9เดือนปี2024รวมกันประกอบคำเห็นเพื่อเฮ็ดให้เหนือในบทรายงานมีเหนือในครบถ้วนหัดกลุ่มถูกต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้มีผลสำเร็จตามคาดหมายกองประชุมแม่นดำเนินเป็นเวลา1คาบก่อสำเร็จพอเข้าไปต่อที่งานกิจกรรมสานสัมพันธ์ป้องกันภัยยาเสพติด3ประเทศไทยลาวและกัมพูชางานกิจกรรมสานสัมพันธ์ป้องกันภัยยาเสพติด3ประเทศไทยลาวกัมพูชาได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่6หาวันที่7เมษายน2024นี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ราชอาณาจักรไทยด้วยการเข้าร่วมฝ่ายลาวนำโดยท่านโสมบุตรกุลห้องเจ้าแขวงแขวงจับประสักท่านพันโทข้ามเห่าวงพรมห้องหัวหน้าห้องเสนาธิการกองบัญชาการทหารแขวงจับประสักฝ่ายไทยนำโดยท่านพิจิตบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านพลตีนัดศรีอินผู้บัญชาการกองกำลังสุนารีฝ่ายกัมพูชานำโดยท่านแปนเกาะโซเจ้าแขวงอุดรมีไซท่านพลโทเจียเสาะเพียห้องผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่4มีคณะฝ่ายทหารฝ่ายปกครองและคณะเยาวชนนักศึกษาทั้ง3ประเทศเข้าร่วมในพิธีคณะผู้แทนฝ่ายประเทศไทยก็ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนทั้ง3ประเทศพร้อมทั้งได้รับการแถลงผลการสัมมนาจากคณะเยาวชนนักศึกษา3ประเทศไทยลาวกัมพูชาเกี่ยวกับปัญหาการต้านสกัดกั้นและการแก้ไขปัญหายาเสพติดจากนั้นก็ได้มีพิธีเปิดขบวนการแข่งขันกีฬาเสื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวกัมพูชาแน่นอนมีกีฬากอล์ฟ T20
ทีม VIP กีฬาเปตังทีม VIP กีฬาบันทรงและกีฬาบันเตะทีม VIP จุดประสงค์การจัดกิจกรรมสารสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้เยาวชนนักศึกษา3ประเทศแลกเปลี่ยนบทเรียนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฮีดของประเพณีแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจต่อกับวิธีต้านและสกัดกั้นแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ภายใน3ประเทศระหว่างประเทศทางเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและการหัวมือเป็นเอกภาพกันในหลายปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดการลักลอบข้ามชายแดนที่ผิดกฎหมายค้าขายเถื่อนค้าขายยาเสพติดระหว่างชายแดน3ประเทศและยังเป็นการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสือฐานบ้านไก่เฮือนเคียงที่ดีระหว่างไทยลาวกัมพูชาบนพื้นฐานหลักการควบเสมอภาพต่างฝ่ายมีผลประโยชน์และเคารพสิทธิอำนาจอธิปไตยพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนเคารพความเป็นเอกราชทางด้านการเมืองพร้อมกันสร้างในขอบเขตชายแดนระหว่าง3ประเทศให้มีความสงบปลอดภัยและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีขึ้นเป็นเรื่อยๆต่อด้วยข่าวจากทางแขวงเซกงเมืองท่าแตงแขวงเซกงได้จัดพิธีปิดสุรพรมเกี่ยวกับการหัดแอบการเมืองการทหารเทคนิคพิเศษเฉพาะประจำปี2024ในวันที่30เมษายน2024นี้อยู่ที่เขตจุดสุมพัฒนาที่6บ้านร่อนสาเมืองทะแตงแขวงสิกองได้มีพิธีสรุปปิดการอบรมหัดแอบการเมืองการทหารเทคนิควิชาเฉพาะและยิงเป้าหมายด้วยลูปืนแถไฮซองกำลังประกอบอาวุธ4บานที่ขึ้นกับเขตโดยการเข้าร่วมของสหายสมเพชรเอิร์ลดาเลขาพรรคเมืองเจ้าเมืองเมืองทะแตงประธานซองกำลังประกอบอาวุธคันเมืองมีสหายพันโทแสงมณีดารสินคณะประจำพรรคเมืองหัวหน้าทหารกองบัญชาการทหารเมืองทะแตงบรรดาสหายการนำของการเกี่ยวข่มคันแขวงคันเมืองหัวหน้าของเขตจุดสุมพัฒนาองค์การปกครองบานปกสปกสบานแขกถือเสริญตลอดหอดพนักงานนักพบภายในกรมเขาหวมผ่านการอบรมหัดแอบการเมืองการทหารเทคนิควิชาเฉพาะและยิงลูกปืนแท้เพื่อดับศูนย์เป่าไม้ตัวจริงในครั้งนี้ภายหลังดำเนินมาเป็นเวลา7วันแต่วันที่24หาวันที่30เมษายนสหายพันตีสุทธน้อมมิ่งเกี่ยวเมืองนาวกองบัญชาการทหารเมืองทะแตงหัวหน้ากองหอยที่6ดอนซาได้รายงานว่าจำนวนกองร้อนปกส4บ้านที่ขึ้นกับเขตคือบ้านทงไว้น้องกันห่วยดำไม้และบ้านดอนซาเข้าห่วมอบรมทั้งหมดมี52สหายในนั้นได้จัดให้ยิงปืนตัวจริงมี42สหายมี2ประเภทคือปืนอากาศและปืนเซกาเซใส่ลูกปืนแถเพื่อทดสอบการยิงตัวจริงสามารถตีราคาภาคทฤษฎีเวียกงานกองร้อนมี7บทปกสมี10บทบรรลุได้80ส่วนหอยขึ้นไปภาคปฏิบัติตัวจริงเวียกงานกองร้อนประกอบมี7จังหวะพื้นฐานและยิงลูกปืนแถได้95ส่วนหอยขึ้นไปโดยแม้นการคันนำกรมกองคันแขวงและคันเมืองผู้ที่มีปืนเป็นของตนเองสามารถยิงได้ตามระดับขาดไม้โอกาสนี้สหายสมเพชรเอิร์ลดาโจเมืองเมืองทะแตงประธานสองกำลังประกอบอาวุธคันเมืองได้โอลมต่อพิธีว่าการจัดอบรมหัดแอบครั้งนี้คือเป็นการปฏิบัติตามทิศอบรมหัดแอบประจำปี2024ของกลุ่มกองและเป็นการสร้างสติสร้างความคุ้นเคยในการใส่อาวุธกระสุนให้มีความสำนีสำนานและดับศูนย์เป้าหมายตัวจริงได้ดีสร้างให้กำลังกายกำลังใจที่มีความเข้มแข็งเป็นการสร้างกระบวนการต้อนรับวันสำคัญต่างๆของพรรคของชาติก็คือของกองทัพให้เป็นขบวนการฟุดฟื้นจากข่าวภายในประเทศพวกเรายังมีข่าวต่างประเทศจำนวนหนึ่งที่น่าสนใจพร้อมกับข่าวกีฬาตอนนี้พวกเราพักก่อนเพื่อน